ติวสอบตรีโกณมิติม .5 นะครับอันนี้เป็นโจทย์แนวข้อสอบนะครับมีทั้งหมด20ข้อนี่เป็นข้อที่6นะครับใครที่จะเรียนคอร์สนี้ขอให้มีความรู้พื้นฐานมาแล้วนะครับจำสูตรมาได้แล้วเนาะอ่ะข้อที่6นะครับกำหนดให้เซต้าเป็นสมาชิกของช่วงปิดลบไพส่วน4ถึงไพส่วน4ถ้าแทนกำลัง2วงเล็บไพส่วน4ลบเซต้าบวก1หารด้วยแทนกำลัง2ไพส่วน4ลบเซต้าลบ1เท่ากับเศษ5ส่วน3แล้วคอสกำลัง2เซต้าตรงกับข้อใดนะครับมีค่าเท่าใดนะก็ให้มาเป็นเลขเศษส่วนอ่ะตอนนี้เราจะมาดูวิธีคิดแบบตรงๆไม่ลัดไม่สูตรไม่ทริคนะฮะทีนี้เริ่มต้นจากมุมเซต้าที่ให้มาก่อนนะเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงเจ้ามุมเซต้าที่ให้มาเนี่ยความหมายของเขาก็คือว่าถ้าเราวาดวงกลม1หน่วยนะถ้าเราวาดวงกลม1หน่วยมุมเซต้าจะเริ่มต้นจากลบไพส่วน4คือควอดแรนท์ที่4นะฮะตรงนี้คือลบไพส่วน4แล้วกวาดไปไม่เกินไพส่วน4คือควอดแรนท์ที่1ถูกไหมดังนั้นถ้าเราวิเคราะห์เป็นค่าของแทนเนื่องจากสมการของโจทย์มีแทนมาให้เราวิเคราะห์จากมุมนี้ก็แปลว่าค่าของแทนเซต้านะครับค่าของแทนเซต้าก็คือแทนของลบไพส่วน4เนี่ยจะต้องมีค่าประมาณลบ1ถูกไหมในขณะที่แทนไพส่วน4นะครับแทนไพส่วน4จะมีค่าเป็น1หมายความว่ายังไงหมายความว่าค่าแทนจะต้องอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับนับจาก0ลงด้านล่างถึงลบไพส่วน4ไม่เกินนี้นับจาก0ขึ้นข้างบนต้องไม่เกินไพส่วน4นั่นแปลว่าสิ่งที่โจทย์อยากจะบอกจริงๆคือไอ้เจ้าค่าแทนเซต้าของเรานี่นะแทนเซต้าที่โจทย์เขาอยากจะหาตรงเนี้ยนะครับจะต้องมีค่าไม่เกิน1และไม่น้อยกว่าลบ1นี่ต่างหากที่โจทย์เขาอยากจะบอกแต่เขาบอกใบ้มาเป็นเซต้าเราก็วิเคราะห์ซะก่อนว่าแสดงว่าค่าแทนของมุมเซต้ามีค่าอยู่ระหว่างนี้โอเคไหมถ้าเกิดว่าเราแก้สมการแล้วเราได้ค่าแทนเกิน1เราทิ้งเราถือว่าใช้ไม่ได้ไม่มีคำตอบแต่ถ้าเราได้ค่าแทนอยู่ระหว่างนี้เราก็จะเอามาเป็นคำตอบโอเคไหมทีนี้นะครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเราเริ่มมาแกะสมการกันนะเขาบอกว่ามันคือแทนกำลัง2ของไพส่วน4ลบเซต้าแล้วบวก1ถูกไหมฮะนี่นะอันนี้นะบวก1ส่วนตัวล่างนะครับมันก็จะเป็นแทนกำลัง2ของไพส่วน4ลบเซต้าคือเหมือนกันเลยเหมือนกันเด๊ะเลยต่างกันแค่ตรงนี้เป็นลบ1โอเคไหมฮะเท่ากับอะไรเท่ากับเศษ5ส่วน3อ่ะเท่ากับเศษ5ส่วน3ทีเนี้ยครูครับรู้สึกว่ามันมีก้อนที่เหมือนกันอยู่2ก้อนนะครับน้องๆก็คือก้อนนี้ถูกไหมนี่ก้อนนี้เนาะกับก้อนนี้มันมีความเหมือนกันแล้วครูครับก็เลยขี้เกียจเขียนอะพูดง่ายๆขี้เกียจเขียนก็เลยทำไงฮะครูครับก็เลยบอกว่าให้เขียนตัวแปรแทนดีกว่านะให้ไอ้เจ้าแทนกำลัง2ไพส่วน4ลบเซต้าทั้งก้อนเนี้ยแทนด้วยค่า a ไปก่อนละกันเวลาน้องๆทำโจทย์อะน้องจะแทนเป็นตัวแปร a ก็ได้หรือจะไม่แทนก็ได้ก็ไม่ผิดนะฮะครูกลับว่าแทนเถอะมันเมื่อยมันเขียนแล้วมันเมื่อยนั้นเราจะได้อะไรนะฮะเมื่อแทนลงไปแล้วน้องก็จะได้แค่ว่า a บวก1ส่วนด้วย a ลบ1แล้วเท่ากับเศษ5ส่วน3สั้นลงเยอะเลยเห็นไหมนะแล้วเดี๋ยวเราหาค่า a ได้แล้วค่อยแปลงกลับเป็นแทนโอเคไหมครับอ่ะเริ่มต้นทำยังไงครูก๊อฟก็เ
เห็นมันเป็นเศษเป็นส่วนก็ย้ายเอาส่วน a ลบ1ไปคูณกับ5นะครับมันก็จะกลายเป็น5คูณวงเล็บ a ลบ1ย้าย3ไปคูณกับ a บวก1ก็จะเป็น3วงเล็บ a บวก1จากนั้นก็เอา3คูณเข้าเนาะเป็น 3a บวก3ข้างขวาก็เอา5คูณเข้าเป็น 5a ลบ5แล้วเราก็ย้ายเลขที่มันมี a ไปหา a ก็คืออะไรฮะเราก็เอา 3a เนี่ยย้ายไปหา 5a เนาะเอาตัวนี้ย้ายไปลบกันเป็น 5a ลบ 3a ย้ายลบ5ไปเป็นบวก5นะครับได้อย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้น 5a ลบ 3a เขียนใหม่เป็น 2a 3บวก5เขียนใหม่เป็น8ดังนั้นถ้าเราย้าย2ไปหารใต้8นะย้าย2ไปน้องๆจะได้ a เท่ากับ4ทันไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยน a กลับมานะอย่าลืมว่า a เราไม่ใช่คำตอบนะฮะ a คืออะไร a ก็คือแทนกำลัง2ของพายส่วน4ลบเซต้าเท่ากับ4ใช่ป่ะจำได้ไหมเราเป็นคนตั้งเองอ่ะเนี่ยค่าแทนเนี่ยเราตั้งเอาไว้นะค่า a เนี่ยเราตั้งไว้ดังนั้นถ้าเราจะหาค่านะครับเราจะหาค่าของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็จะถอดสแควร์รูทนะครับถอดสแควร์รูทเราก็จะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่าอ๋อค่าของแทนพายส่วน4ลบเซต้า1เดียวตัวนี้นะครับเมื่อถอดรูทนะรูท4จะต้องมีบวกมีลบ2จำได้ไหมต้องมีบวกมีลบ2นะฮะซึ่งก็ต้องแยกกรณีกันคิดว่าครั้งหนึ่งเท่ากับ2อีกครั้งหนึ่งเท่ากับลบ2แล้วดูสิว่าอันไหนใช้ได้ไม่ได้โอเคไหมฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยคือจุดตั้งต้นอันใหม่ที่เดี๋ยวเราจะต้องวิเคราะห์แยกคิดครูก๊อฟจะไปทดข้างบนต่อนะครับแทนพายส่วน4ลบเซต้าเท่ากับ2ลบ2มาดูกันครับนะมันก็ต้องแบ่งกรณีนั่นเองนะฮะมาขีดให้ตรงก่อนไม่ตรงแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆครูก๊อฟกำลังต่อสู้กับอุปกรณ์ก็มาเขียนตรงนี้นะกรณีที่1นะครับตามมากรณีที่1คือแทนพายส่วน4ลบเซต้าให้เท่ากับบวก2ก่อนนะให้เท่ากับบวก2ทีนี้แหละน้องๆจำสูตรของแทน a ลบ b ได้ไหมถ้าจำไม่ได้ฟาวจำไม่ได้ทำต่อไม่ได้แทน a ลบ b ได้อะไรให้อันนี้เป็นนะแทน x ลบ y ก็ได้อะไรก็ได้จากสูตรก็คือแทน a บวก b นะฮะมันจะมีค่าเท่ากับแทน a ลบแทน b ขอเปลี่ยนเป็นแทน a ลบ b เนาะได้แทน a ลบแทน b ส่วนด้วย1บวกแทนa คูณแทน b ดังนั้นถ้าครูก๊อฟเปลี่ยนตัว a เป็นพายส่วน c เปลี่ยนตัว b เป็นเซต้าก็จะได้แทน a คือพายส่วน4ลบแทนเซต้าส่วนด้วย1บวกแทนพายส่วน4คูณแทนเซต้าแล้วทั้งหมดนี้จับเท่ากับ2อยู่ถูกไหมเพราะว่าก้อนนี้มันเท่ากับ2ไงตามบรรทัดแรกทีนี้เนี่ยเราก็มานั่งแก้นะครับมานั่งนึกว่าเอ๊ะเลขไหนมีค่าเท่าไหร่จำได้ไหมแทนพายส่วน4มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเศษนะฮะเศษมันก็จะเหลือ1ลบด้วยแทนเซต้าทันไหมในขณะที่ส่วนเนี่ยมันก็จะเป็น1บวกอะไรเนื่องจากว่าแทนพายส่วน4มันเป็น1 1คูณกับแทนเซต้าก็ได้แทนเซต้าตัวเดิมนะครับแล้วก็จับเท่ากับ2ต่อไปโอเคไหม
ดังนั้นเราจะแก้สมการนี้ง่ายๆด้วยการย้ายส่วนทั้งก้อนไปคูณกับ2น้องๆก็จะได้ว่าอะไรฮะ1ลบแทนเซต้าเท่ากับ2คูณกับ1บวกแทนเซต้าถูกไหมเราก็เอา2คูณเข้านะครับเอา2คูณเข้าไปก็จะเป็น2ใช่ไหมบวก2แทนเซต้าแล้วก็เป็น1ลบแทนเซต้าเหมือนเดิมจากนั้นเราย้ายแทนมาอยู่ร่วมกันเป็น2แทนเซต้าบวกเซต้าบวกแทนเซต้าแล้วย้าย2ไปลบกับ1นะฮะย้าย2ไปลบกับ1ผลก็คือน้องๆจะได้3แทนเซต้าแล้วก็1ลบ2ได้ลบ1ใกล้จบแล้วนะครับน้องๆเราก็จะได้แทนเซต้ามีค่าเท่าไหร่ครับมาแทนเซต้าย้าย3ไปหารใต้เลข1น้องๆจะได้ลบเศษ1ส่วน3เรียบร้อยสิ่งนี้ไม่ใช่คำตอบแต่สิ่งนี้คือประตูสู่คำตอบนะครับสิ่งที่โจทย์เขาอยากรู้เขาอยากรู้ค่าคอสนะครับคอสกำลัง2ดังนั้นเมื่อน้องๆทำมาถึงตรงนี้แล้วกูก็เอาไปไว้ข้างในหน่อยละกันเนาะเมื่อน้องๆทำมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราจะหาค่าของคอสกำลัง2ได้อย่างไรได้อย่างไรก็คือเราต้องเขียนสามเหลี่ยมจำได้ไหมว่าถ้าเกิดค่าแทนเป็นลบจะต้องอยู่ในควอดแรนท์ที่4นะฮะสามเหลี่ยมจะตีลังกาแบบนี้ซึ่งสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมันจะมีนะฮะมีด้านตรงข้ามก็คืออะไรแทนเซต้าเท่ากับข้ามชิดข้ามเป็น1ชิดเป็น3ถูกไหมฮะข้ามเป็น1ชิดเป็น3แต่เนื่องจากอยู่ในควอดแรนท์ที่4ค่าแทนเป็นลบก็แปลว่าค่า y ต้องเป็นลบเพราะว่าควอดแรนท์ที่4 y เป็นลบ x เป็นบวกเข้าใจไหมครับนะฮะแล้วครูก๊อฟรู้ได้ไงว่าควอดแรนท์4ทำไมไม่ใช่ควอดแรนท์2ก็โจทย์เขาบอกว่าค่าแทนอยู่ในอะไรจำได้ไหมแทนเซต้าอยู่ในลบไพส่วน4ถึงไพส่วน4แทนเซต้าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1จำได้ไหมตอนต้นแล้วที่เราได้เนี่ยมันลบ1ส่วน3มันก็ต้องอยู่ข้างล่าง4ใช่ไหมควอดแรนท์ที่4แค่นี้ดังนั้นถ้าเราใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสหาด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ3ยกกำลัง2บวกลบ1กำลัง2น้องๆจะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมีค่าเท่ากับสแควร์รูท10หาไปทำไมครับบางคนบอกหาทำไมเอาหน้ากูก็หาแต่ของที่ต้องใช้แหละมันคือฉากใช่ไหมจากสามเหลี่ยมนี้นะครับฟังครับตอนจบจากรูปนะฮะถ้าเราหาคอสคอสคืออะไรนะคอสคือถ้าตรงนี้เป็นมุมเซต้าคอสคือชิดกับฉากครับวงผิดครับวงผิดชิดกับฉากมันคืออะไรนะฮะมันก็คือคอสเซต้าเท่ากับ3ส่วนรูท10เห็นไหม3ส่วนรูท10ดังนั้นคอสกำลัง2เซต้าจะเท่ากับข้างขวากำลัง2นะ3กำลัง2ก็จะเป็น9รูท10กำลัง2ก็คือ10นั่นเองครับเรียบร้อยดังนั้นคอสกำลัง2เซต้าจะมีค่าเท่ากับเศษ9ส่วน10นี่คือคำตอบที่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูก็ตอบหมดนะยังทำไม่จบแต่คำตอบที่ได้ในข้อนี้เราได้เศษ9ส่วน10ครูก็ขึ้นไปเหลือบช้อยก่อนเลยด้วยความดีใจ9ส่วน10คือช้อยที่4ติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนนะครับติ๊กไว้ก่อนนะฮะเราตอบเรียบร้อยว่าข้อที่4คือเศษ9ส่วน10ทีนี้ส่วนที่เหลืออีกครึ่งข้อเราจะทำยังไงอย่าลืมนะว่านี่คืออะไรนี่คือกรณีที่1ถูกป่ะ
กรณีที่1คือแทนพายส่วน4ลบเซต้าเท่ากับบวก2ดังนั้นครูก๊อฟเหลืออีก1กรณีที่ยังไม่ได้คิดมาเราต้องมาคิดบัญชีโหดไปเราจะต้องมาคิดกรณีที่2ตามมานะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนกรณีที่2แปลว่าเราต้องให้แทนพายส่วน4ลบเซต้าเท่ากับลบ2น้องๆต้องคิดด้วยนะครับเป็นความรอบคอบนะเราต้องดูด้วยนะทีนี้เราก็จะใช้สูตรแทนเหมือนเดิมแทน a ลบ b จะได้แทน a ลบแทน b ทันไหมหารด้วย1ลบแทน a คูณแทน b นะครับซึ่งมันเหมือนกับเมื่อกี้แหละครูก๊อฟเลยไม่เขียนสูตรซ้ำแล้วนะในขณะที่แทนพายส่วน4เป็น1แทนพายส่วน4มันจะต้องเป็นบวกนะครับเพราะพายส่วน4อยู่คอแดนที่1เศษก็เลยเป็น1ลบแทนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยข้างล่างนะข้างบนเป็น1ใช่ไหมข้างล่างเป็นบวก1ลบข้างล่างเป็น1บวกถูกไหมครับเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยแต่ต่างที่ข้างขวาเป็นลบ2ทีนี้ครูก๊อฟก็ทำเหมือนเดิมก็เอาส่วนเนี่ยย้ายไปคูณนะครับจะเขียนลูกศรนะเขียนเละย้ายไปคูณมันก็จะเป็นลบ2 1บวกแทนข้างซ้ายมันก็จะเป็น1ลบแทนโอเคไหมแล้วเราเอาลบ2คูณเข้ากลายเป็นลบ2ลบ2แทนเซต้าครับน้องๆใจเย็นๆอีกอึดใจเดียวจะเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเราย้าย2เซต้า2แทนเซต้ามาไว้ข้างซ้ายกลายเป็นบวกนะครับแล้วลบด้วย1แทนเซต้าข้างขวามีลบ2อยู่เดิมย้าย1มาเป็นลบ1นะฮะ2ก้อนลบ1ก้อนเหลือ1ก้อนถูกต้องนะเหลือแทนเซต้าข้างขวาคือลบ3นี่ไงครับตัวที่มันจะฟ้องเราว่าถูกหรือผิดมันคือตัวนี้ดูนะครับเนื่องจากแทนเซต้ามันเป็นลบ3แต่ในตอนที่เราเริ่มต้นหัวข้อเราบอกไว้ว่าแทนเซต้าของเราอะต้องไม่น้อยกว่าลบ1เห็นไหมตัวนี้มันช่วยเราดังนั้นแทนเซต้าที่เป็นลบ3มันอยู่นอกขอบเขตนี้ครูก๊อฟก็เลยจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเราต้องเทียบกับอันนี้เราต้องเทียบกับอันนี้นะก็คือแต่แทนเซต้าอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในเคสนี้เขาเรียกว่าเซต้าเป็นเซตว่างคือไม่มีคำตอบสำหรับเคสนี้ก็เรียบร้อยดังนั้นคำตอบของเราอยู่ในกรณีที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคอสกำลัง2เท่ากับเศษ9ส่วน10นะฮะส่วนกรณีที่2มันไม่ได้คำตอบมันเป็นเซตว่างเนื่องจากค่าแทนมันผิดเงื่อนไขนี่คือการคิดอย่างละเอียดยิบเลยนะละเอียดยิบนะยิ่งกว่าเครื่องปั่นอีกนะครับอันนี้ยิ่งกว่าตำนะปั่นก็ให้เละไปเลยโอเคไหมนะครับข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่4คือเศษ9ส่วน10เอามานำเสนอเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆเห็นว่าการกำหนดช่วงของคำตอบมามันจะช่วยเลือกว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้น้องๆต้องจริงจังต้องเคร่งครัดกับตอนเช็คคำตอบนะครับพอเรารู้อย่างนี้ว่ามันตอบได้แค่นี้เราก็ไปแก้สมการแบบล้นลานะครับแก้ไปเรื่อยนะฮะแทนด้วย a ย้ายข้างบวกลบเสร็จถอดออกมาเป็นบวกลบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะระวังนะบางคนชอบถอดรูทแล้วได้2เฉยๆพอได้2เฉยๆก็เอาไปคิดข้อนี้ต่อกรณีที่1เอ้ามันดันถูกมันมีช้อยแต่มันถูกข้อนี้ครั้งเดียวไหมใช่ไหมบางข้อเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าแทนต้องเป็นลบก็ได้ไม่รู้นะก็ระวังเวลาถอดรูทต้องมีบวกลบรากคู่ครับน้องๆรากที่2รากที่4รากที่6 80ไปเรื่อยๆถอดรากเมื่อไหร่ต้องมีบวกมีลบโอเคไหมฮะอันนี้มันแทนกำลัง2ถอดรากคู่รากที่2
โอเคอ่ะกรณีที่1ครูครับเลื่อนหน้าจอให้ดูนะเผื่อใครจะดูนะฮะอันนี้กรณีที่1นะแทนค่าแล้วก็อย่าลืมวาดรูปสามเหลี่ยมให้อยู่ในควอดแรนท์ที่4เพราะค่าแทนติดลบกรณีที่2ไปไม่ถึงสามเหลี่ยมนะครับน้องๆเพราะว่าหาออกมาแล้วค่าแทนมันอยู่นอกขอบเขตของการตอบก็เลยไม่มีคำตอบเรียบร้อยครับมีคำถามอะไรไหมสงสัยตรงไหนยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากถามไว้นะฮะข้างล่างได้เนาะโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะฮะดูคอร์สเรียนออนไลน์ของครูก๊อฟเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ matoschool.com นะฮะก็จะมีคอร์สเรียนมีแพ็กเกจมีโปรโมชั่นในแต่ละเดือนแต่ละช่วงยังไงก็สนใจคอร์สไหนทักไลน์มาสอบถามครูก๊อฟได้ที่ line @orp8971k นะครับเป็น line OA นะมีตัว @ ด้วยก็ดูข้างใต้วิดีโอแล้วกันนะครูก๊อฟจะวางconnection อะไร contact วาง contact ไว้ข้างใต้หมดเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับข้อ6จบแล้วสวัสดีครับ